และวันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในมัทธิวบทที่18ข้อที่10ถึงข้อที่14ครับมัทธิวบทที่18ข้อ10ถึงข้อที่14เรียนเชิญพี่น้องร่วมกันลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันครับจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอเพราะว่าบุตรมนุษย์เสด็จมาเพื่อทรงช่วยคนที่หลงหายไปนั้นให้รอดพวกท่านคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงไปจากฝูงคนนั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงหายไปนั้นหรือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นพบมันเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยสาธุการพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยเราสาธุการพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งเราแม้บางครั้งเราเหมือนแกะตัวนั้นที่เตลิดไปอยู่นอกเส้นทางบางครั้งเราไปติดใจกับความบาปบางครั้งเราทำสิ่งที่ผิดพลาดและทำให้พระเจ้าเสียพระทัยแต่พระองค์ตามหาเราและพระองค์เรียกให้เรากลับสู่ฝูงเสมอขอทรงให้พระคำในตอนนี้เป็นบทแห่งความรักของพระเจ้าที่ได้พูดแก่วิญญาณจิตของเราขอให้พระคำในตอนนี้ได้เปิดจิตใจของเราให้สัมผัสเป็นมากกว่าข้อคิดเป็นมากกว่าความรู้แต่เป็นประสบการณ์แห่งความรักของพระเยซูที่พล่างพลูเข้าสู่หัวใจของเราขอให้ผู้ฟังที่นี่จะได้พบประสบการณ์ในความรักของพระเยซูซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลลำพังขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่ความล้ำลึกของพระองค์ในความรักเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในฝ้าของความรักของพระผู้เป็นเจ้าและจะสัมผัสถึงสันติสุขความอิ่มเอิบใจที่รู้ว่าในสายตาของพระเจ้าเราเป็นคนพิเศษอยู่เสมอเราขอสาธุการและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราได้ศึกษากันในพระธรรมมัทธิวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงบทที่18ครั้งที่แล้วเราได้ดูไปที่พระเยซูได้สอนและเตือนเรื่องของการไม่ทำให้ลูกของพระเจ้าสะดุดหลงไปพระองค์ได้เตือนเราว่าอย่าเป็นหินสะดุดให้กับคนอื่นและถ้าใครที่ทำสิ่งผิดกลายเป็นหินสะดุดพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยคนที่ทำให้เกิดการสะดุดหรือการหลงผิดเหล่านั้นพระเยซูเห็นคุณค่าลูกของพระองค์และพระองค์ไม่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งสะดุดเลยเราจะเห็นตั้งแต่มัทธิวบทที่18ข้อ1ได้พูดถึงเด็กเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางสาวกโดยพระเยซูบอกว่าพระองค์เห็นคุณค่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งและเด็กเล็กๆอย่างนี้แหละคือผู้ที่เป็นใหญ่ในสวรรค์และพระองค์ได้สอนคริสเตียนต่อไปบอกว่าเราไม่อาจจะมองข้ามผู้เชื่อที่เป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆเหล่านี้ได้เราไม่อาจจะสามารถมองข้ามผู้เชื่อที่เป็นคนเล็กๆน้อยๆโดยบอกว่าเขาไม่สลักสำคัญได้ในตอนนี้พระคัมภีร์ได้พูดหนักเข้าไปอีกไม่ใช่แค่เด็กเล็กๆหรือผู้เชื่อเล็กๆน้อยๆแต่พระคัมภีร์ได้พูดถึงคนหลงผิดสำหรับคนหลงผิดเราก็ไม่สามารถจะปฏิเสธเขาได้โดยพระเจ้าบอกว่าแม้มนุษย์จะปฏิเสธเขาแต่พระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเขาพระองค์จะตามหาเขาโดยพระองค์ได้ใช้ภาพเปรียบเทียบของแกะ1ตัวที่หายไปจากฝูงเปรียบเทียบเหมือนกับบุคคลผู้เลี้ยงคนหนึ่งที่มีแกะอยู่100ตัวเมื่อแกะหายไป1ตัวเขาก็ละ99ตัวนั้นไว้ในทุ่งหญ้าแล้วก็ไปตามหาแกะ1ตัวที่หายไปเราจึงไม่ได้เชื่อในพระเจ้าผู้เป็นเพียงแค่ระบบความคิดทางศาสนาหรือศีลธรรมเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่เป็นแค่ผู้สูงส่งหน้ายำเกรงแต่ก็หน้าหวาดกลัวเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่เป็นผู้พิพากษาที่เด็ดขาดและในที่สุดเราก็เป็นคริสเตียนที่เดินด้วยความกลัวว่าในวันพิพากษาเราจะต้องอับอายพระคัมภีร์ได้บอกว่าความอับอายไม่มีแก่เขาทั้งหลายผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์เองไหมครับในวันสุดท้ายในวันแห่งการพิพากษาเราจะไม่อับอายเองไหมครับแต่เราจะได้ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยกันกับพระเยซูจริงที่พระเจ้ามีศีลธรรมจริงที่พระเจ้าสูงส่งหน้ายำเกรงจริงที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาแต่อีกฝากหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ชนะจิตใจเราไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจแต่เป็นฝากของความรักพระเจ้าชนะใจเราไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่พระองค์ชนะใจเราด้วยความรักของพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียกให้เรามารับใช้พระเจ้าด้วยคำสั่งแต่เพียงลำพังแต่พระองค์เรียกให้เรามาติดตามพระองค์และยอมอุทิศถวายหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพระองค์ด้วยเพราะว่าเราสัมผัสความรักของพระเจ้าในพระวจนะตอนนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจในแง่มุมอีกฝากหนึ่งของความรักพระเจ้าผ่านคำอุปมาเรื่องของทูตสวรรค์ที่ประจำตัวแต่ละคนและคำอุปมาที่เป็นเรื่องของแกะหนึ่งตัวที่หลงหายไปเราจะมาศึกษาด้วยกันในหัวข้อความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีอยู่2ประการที่ผมเห็นจากการใคร่ครวญพระคัมภีร์ในตอนนี้ประการแรกคือพระเจ้าดูแลเราพูดพร้อมกันสิครับพระเจ้าดูแลเราเราจะไม่อยู่ลำพังเอเมนไหมครับในข้อ10ข้อ11ได้บอกว่าจงระวังให้ดี
อย่าดูหมิ่นคนเล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอพระเยซูได้บอกว่าความรักพระองค์ที่มีต่อเราแสดงออกเป็นการดูแลชีวิตผู้เชื่อที่เล็กน้อยในสายตาของคนอื่นๆพระเจ้าก็ใส่ใจพระองค์ได้ให้มีทูตสวรรค์คอยดูแลแม้ผู้เชื่อที่เล็กๆน้อยๆทุกคนที่เป็นคริสเตียนทุกคนที่เป็นลูกพระเจ้าจึงมีความสำคัญทุกคนเป็น VIP เอเมนมั้ยครับนะบอกตัวเองว่าฉันเป็น VIP บอกคนข้างคุณคือ VIP ที่นั่งที่พี่น้องนั่งอยู่คือที่นั่ง VIP เอเมนมั้ยครับ เวลาเราไปสนามบินนะครับก็จะมีช่องของ VIP ไม่ต้องเข้าต่อคิวก็ปรู๊ดไปเลยทีเดียวมีห้องรับรองพิเศษใช่มั้ยครับเวลาเราไปคอนเสิร์ตก็จะมีบ็อกซ์สำหรับ VIP ผมเคยหลงไปทีนึงโอ้ทำไมมันเข้าง่ายจังเลยนะครับบล็อกนี้มันดีเหลือเกินแต่มันก็ไม่ใช่สำหรับเราในโลกข้างนอกก็จะมีการแบ่งว่าใครคือ VIP เพื่อจะทำให้มีการบริการที่พิเศษสุดแล้วก็หรูหราสะดวกสบายมากกว่าคนส่วนใหญ่เพราะไม่สามารถจะปฏิบัติคนส่วนใหญ่ได้อย่างทั่วถึงแต่ในสายพระเนตรพระเจ้าทุกคนเป็น VIP พระเจ้าสามารถดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงโดยพระองค์ได้ให้มีทูตสวรรค์ซึ่งเป็นวิญญาณผู้รับใช้นั้นได้เป็นผู้ที่ดูแลเราทุกคนที่นี่เป็นการส่วนตัวและทูตสวรรค์ของพระองค์ก็อยู่ที่เฉพาะพระพักของพระบิดาบนสวรรค์ในเวลานี้พระเจ้าใส่ใจมนุษย์ทุกคนและในพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราที่เป็นผู้เชื่อว่าต้องใส่ใจทุกคนเหมือนที่พระเจ้าใส่ใจอาจารย์ยากอบได้พูดความคิดนี้ด้วยในยากอบบทที่2ข้อ1ถึง4ยากอบบทที่2ข้อ1ถึง4บอกว่าจงอย่าลำเอียงถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยท่านจะสนใจแต่คนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านจะพูดกับคนจนว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าของเราหรือพวกท่านจะแบ่งชนชั้นวรรณะด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรืออาจารย์ยากอบสอนเราบอกว่าในสายตาพระเจ้าไม่ว่าคนจนหรือคนรวยทุกคนมีความสำคัญพระเจ้าไม่ได้ปิดป้ายบนตัวคนว่าคนนี้สำคัญกว่าคนนั้นพระเจ้าไม่ได้แปะป้ายบนตัวผู้นำในคริสตจักรผู้นำในกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์บอกว่าคุณสำคัญกว่าสมาชิกแต่ในสายพระเนตรพระเจ้านั้นทุกคนมีความสำคัญเรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าให้ความสำคัญทุกคนเพราะพระเจ้าบอกว่าทุกคนมีทูตสวรรค์ที่คอยดูแลชีวิตอยู่ทูตสวรรค์คือวิญญาณปฏิบัติซึ่งพระเจ้าได้สร้างขึ้นเป็นวิญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่ามนุษย์ในชั่วขณะหนึ่งในปัจจุบันนี้แต่ในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูคริสต์เราก็จะมีสิทธิอำนาจในฐานะเป็นบุตรที่สมบูรณ์ของพระเจ้าในวันสุดท้ายทูตสวรรค์จะเป็นวิญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างทูตสวรรค์แบบมนุษย์พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์เป็นวิญญาณผู้ปฏิบัติแต่สร้างมนุษย์เป็นบุตรของพระองค์มนุษย์จึงมีสถานภาพที่พิเศษและพระองค์ได้ให้ทูตสวรรค์เหล่านั้นปฏิบัติและก็ดูแลชีวิตคริสเตียนที่เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับคนใช้ที่อยู่ในบ้านเมื่อลูกจะขอให้คนใช้ทำอะไรไม่จำเป็นต้องไปบอกพ่อเสมอทุกครั้งบางครั้งลูกก็มีสิทธิอำนาจที่จะใช้คนใช้ได้เพราะว่าพ่อแต่งตั้งผู้รับใช้นั้นให้ดูแลลูกด้วยเช่นเดียวกันทูตสวรรค์จะเป็นเหมือนวิญญาณที่พระเจ้าใช้ในการปกป้องและก็ดูแลชีวิตคริสเตียนแล้วก็เตรียมทางให้กับชีวิตของเราชีวิตเราจะมีทูตสวรรค์ดูแลเองไหมครับวันนี้เซฮายกับทูตสวรรค์อีกสักไฮนึงได้ไหมครับไฮนะครับฮีบรูบทที่1ข้อ14ฮีบรูบทที่1ข้อ14บอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่ได้รับความรอดไม่ใช่หรือทูตสวรรค์คือวิญญาณที่พระเจ้าใช้เพื่อส่งไปปฏิบัติเราผู้ซึ่งได้รับความรอดแล้วในสดุดีบทที่91ข้อที่11สดุดีบทที่91ข้อ11บอกว่าเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องของท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่านพระเจ้าจะสั่งทูตสวรรค์ซึ่งอยู่ต่อพระพักของพระองค์ในเรื่องของเราเอาล่ะไปอวยพรคนนี้ในเรื่องนี้ไปปกป้องคนนี้ในเรื่องนี้เพราะเขาจะเจอสิ่งนี้เขาจะเจอสิ่งนั้นพระเจ้าจึงบัญชาทูตสวรรค์ในเรื่องของเราเพื่อจะปกป้องดูแลเส้นทางชีวิตและทูตสวรรค์นั้นก็จะคอยอุ้มชูแล้วก็นำชีวิตของเราตามการสั่งของพระเจ้าพระเยซูจึงบอกทูตสวรรค์เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อจะคอยตอบสนองตามสิ่งที่พระเจ้าบัญชาเกี่ยวกับชีวิตของเรานั่นเองหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เรารับการปกป้องจากอันตรายอย่างเฉียบพลันอุบัติเหตุบางอย่างดูเหมือนมันอันตรายมากแต่ว่าเรารอดมาแบบที่น่าอัศจรรย์พี่น้องบางท่านเล่าให้ผมฟังยืนคุยกันอยู่เดินไปเปลี่ยนที่ปุ๊บดวงไฟหล่นตุ๊บลงมาในจุดที่เขายืนอยู่ก็เห็นประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตคริสเตียนอยู่เสมอ
และนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าใส่ใจมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกวันหนึ่งที่ท่านถูกทอดทิ้งให้เดียวดายหรือถูกทดลองให้คิดว่าไม่มีใครห่วงใยเราเลยหวังว่าคำเทศนาวันนี้จะทำให้เราเกิดและเตือนในจิตใจเราเสมอว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเอเมนไหมครับพระองค์ห่วงใยเราใครที่บอกโลกนี้ไม่มีใครแคร์ฉันโลกนี้ไม่มีใครห่วงใยฉันแต่พระเจ้าแคร์ท่านพระเจ้าห่วงใยท่านและพระองค์ได้ตั้งให้มีทูตสวรรค์ที่คอยดูแลชีวิตของท่านอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าในความจำเป็นต่างๆในชีวิตของเราเงินในกระเป๋าสตางค์ที่ใช้แล้วมันไม่หมดทำไมแบงค์สุดท้ายมันเหนียวจริงๆหรือเรื่องราวความทุกข์บางอย่างที่เราเผชิญทำไมสถานการณ์มันคลี่คลายได้อย่างอัศจรรย์นั่นเพราะพระเจ้าต้องการจะปลดปล่อยและพระองค์ใช้ทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้พระองค์เพื่อทำงานในสิ่งเหล่านี้บางครั้งพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์มาสื่อสารกับคนของพระเจ้าและบ่อยครั้งพระเจ้าจะใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาสื่อสารกับเราด้วยหลากหลายวิธีการด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนจึงอยู่ในการดูแลของพระเจ้ามันแสดงถึงความใส่ใจของพระเจ้าที่ต้องการจะดูแลชีวิตของเราอย่างเจาะจงและครบถ้วนเราจึงไม่แปลกใจทำไมการดูแลที่พระเจ้าจัดให้กับชีวิตเรามันเจาะจงอย่างพอดีตัวเหลือเกินพระพรของพระเจ้ามันเป็นพระพรที่เป็นไซส์เสื้อพอดีสำหรับชีวิตเราเสมอเลยมันจะไม่ใช่เสื้อสำหรับคนอื่นแน่นอนหลายพระพรมันไม่เหมือนกับที่คนอื่นได้รับแต่มันเป็นเสื้อที่พอดีสำหรับเราแล้วเราเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเราจะดีใจกว่าที่เราได้เสื้อเบอร์ M แม้ว่าเสื้อเราจะใช้ผ้าน้อยกว่าคนใส่เสื้อ XL ก็ตามใครใส่เสื้อ XL ก็ขอให้ท่านดีใจท่านได้ซื้อเสื้อได้คุ้มกว่าคนอื่นเพราะว่าท่านได้ใช้ผ้าเยอะกว่าในราคาที่เท่ากันกับคนอื่นการดูแลของพระเจ้าเป็นเสื้อที่พอดีตัวสำหรับชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเจาะจงและใส่ใจรายละเอียดเอเมนไหมครับและเป็นการดูแลที่ทันเวลาสำหรับชีวิตเราเสมอเพราะพระองค์ตั้งคนที่คอยเฝ้าระวังและก็ดูแลชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนั่นคือความรักที่พระเจ้าใส่ใจเราและให้ผู้รับใช้ของพระองค์มาประจำการและดูแลชีวิตสิ่งที่สองที่เป็นความรักของพระเจ้าเป็นในภาพคำอุปมาของแก่หนึ่งตัวที่หลงหายไปไม่เพียงพระเจ้าดูแลชีวิตประการที่สองพระเจ้าตามหาเราพูดประการสิครับพระเจ้าตามหาเราพระเจ้าตามหาเราในวันที่เราหลงไปในวันที่เราทำบาปเราเสียใจเราร้องไห้เราไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราหลบหน้าพระเจ้าแต่ในวันนั้นพระเจ้าตามหาเราพระคัมภีร์ได้พูดในข้อ12ถึง14บอกว่าพวกท่านคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหลงไปจากฝูงคนนั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาและไปเที่ยวหาแกะตัวที่หลงหายนั่นหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าคนนั้นพบมันเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนี้แหละพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งพินาศไปเลยพระเจ้าไม่เพียงแต่รักด้วยการดูแลชีวิตพระองค์ยังรักเราด้วยการตามหาเราแม้ยามที่เราพลาดพลั้งยามที่เราผิดหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับการเป็นลูกของพระเจ้าเราอาจจะมีความรู้สึกเราไม่เคยดีพอและเราไม่ดีพอสำหรับจะได้รับพระพรของพระเจ้าแต่พระองค์อวยพรเราไม่เฉพาะความดีของเราพระองค์จัดสรรมรดกให้กับเราไม่เฉพาะสิ่งที่ความดีที่เราจะไปอวยบอกพระองค์แล้วควรได้รับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งที่มานั้นมันเป็นมาโดยพระคุณถ้าเราใช้คำว่าคู่ควรเราก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าพระคุณคำว่าพระคุณหมายถึงสิทธิ์ที่ได้รับแม้ตัวเราจะไม่คู่ควรพระเจ้าตามหาเราแม้ในวันที่เราผิดพลาดแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราไม่คู่ควรกับพระเจ้าพระองค์ก็รวบรวมเราและเรียกเราด้วยหลากหลายวิธีการผู้เลี้ยงที่มีแกะร้อยตัวย่อมจะเป็นผู้เลี้ยงที่มีฐานะร่ำรวยระดับหนึ่งการที่มีแกะถึง100ตัวจะหายไปสักตัวหนึ่งคงไม่ได้ทำให้เขายากจนหรอกเขาก็ยังมีอยู่ตั้ง99ตัวแต่ผู้เลี้ยงคนนี้เขาตามหาแกะที่หายไป1ตัวเพราะว่าเป็นเรื่องความห่วงใยไม่ใช่เรื่องความขาดแคลนการที่พระเจ้าตามชีวิตของเราพระองค์ใส่ใจเราพระองค์มั่งคั่งพระองค์เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์เป็นเจ้าของสรรพสิ่งพระองค์ไม่ได้ตามหาเราและเรียกเรามาเพราะพระองค์ขาดแคลนพระองค์มีเหลือเฟืออยู่แล้วการที่ผู้เลี้ยงคนนี้ตามแกะหนึ่งตัวที่หายไปจึงเป็นการสะท้อนถึงความรักที่เห็นแก่แกะไม่ใช่เห็นแก่ตัวของเขาเองพระเจ้าใส่ใจและพระองค์ตามหาเราพระองค์รู้จักเราผู้เลี้ยงรู้ว่าแกะที่หายไปชื่ออะไรผู้เลี้ยงรู้ว่าแกะตัวไหนที่หายไปถ้าเดินไปเจอแกะตัวของฝูงอื่นเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แกะของเขานั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เลี้ยงคนนี้คลุกคลีกับแกะมากพี่น้องมองฝูงแกะสักฝูงนึงพี่น้องแยกออกไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันวิ่งมันสลับที่กันสักพักเราก็แยกไม่ออกแล้วจริงไหมครับแต่ผู้เลี้ยงคนนี้สามารถระบุได้ว่าแกะตัวหนึ่งที่หลงหายไปตัวนั้นใช่ของเราหรือไม่ใช่นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เลี้ยงคนนี้รู้จักแกะของตัวเองจริงๆบางทีหน้าตาฝาแฝดเราก็แยกไม่ออกแกะเป็นร้อยตัวเราก็แยกไม่ออกแต่ผู้เลี้ยงคนนี้รู้จักแกะเพราะคลุกคลีกับแกะและสามารถเรียกชื่อแกะแต่ละตัวได้อย่างเฉพาะเจาะจงเราจึงรู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราเป็นอย่างดี
ในยอห์นบทที่10ข้อที่3ยอห์นบทที่10ข้อ3บอกว่าคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้กับคนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปพระเจ้าเรียกชื่อแกะพระเจ้าเปรียบพระองค์เป็นผู้เลี้ยงเรียกชื่อแกะแต่ละตัวแล้วนำแกะทีละตัวออกไปพระเจ้าจึงจำชื่อท่านได้พระเจ้าจึงรู้จักแกะของพระองค์ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเองไหมครับในสดุดีบทที่139มีหลายข้อที่พูดอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ารู้จักเราดีมากในข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลมาอยู่ไกลๆรู้แล้วว่าลูกจะมาทำอะไรจะมาขออะไรไม่ใช่แค่อยู่ใกล้เท่านั้นอยู่แต่ไกลก็ยังรู้ในข้อ3พูดบอกว่าพระองค์ตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์เมื่อคืนพี่น้องนอนท่าไหนพี่น้องใช้วิถีชีวิตยังไงพระเจ้าตรวจตราพระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วก่อนที่เราจะพูดพระเจ้าก็รู้ว่าเราคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรข้อ9พูดต่อไปบอกว่าถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์จะอาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจุงข้าพเจ้าและพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้เอเมนมั้ยครับในข้อ16บอกว่าพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงตั้งแต่พี่น้องยังเป็นวุ้นยังไม่เป็นรูปทรงยังไม่เป็นรูปร่างวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยพระเจ้ารู้จักเราก่อนที่เราจะพูดพระองค์รู้ว่าถ้อยคำที่ออกปากเราจะเป็นคำไหนพระองค์รู้จักความคิดของเราตั้งแต่อยู่ไกลพระองค์ดูวิธีการเดินวิธีการนอนและคุ้นเคยกับทางนั้นสิ้นของเราแม้เราจะหนีพระองค์ไปไกลถึงตะวันออกหรือสุดขอบทางตะวันตกพระหัตถ์ของพระเจ้าก็จะตามไปจุงชีวิตของเราที่นั้นและพระเนตรของพระองค์เห็นเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่เป็นรูปทรงพระองค์รักเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีรูปร่างจมูกยังไม่โด่งยังไม่รู้เลยว่าจะโด่งหรือไม่โด่งพระองค์กำหนดวันทั้งสิ้นของเราตั้งแต่วันนั้นยังไม่ถูกกำหนดไว้เลยพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ใส่ใจเพราะพระองค์รู้จักท่านและเตรียมการชีวิตของท่านเป็นอย่างดีเป็นพ่อแม่หลายคนลูกอยู่ในท้องยังไม่คลอดตั้งชื่อได้แล้วผมเจอพี่น้องคนหนึ่งเพิ่งแต่งงานตั้งชื่อลูกเลยยังไม่ท้องยังไม่อะไรเลยป่านนี้3ปีแล้วยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้เลยนะเขาเตรียมชื่อลูกของเขาตั้งแต่วันที่ลูกเขายังไม่เกิดซื้อรถเข็นซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรไว้หลายอย่างสำหรับลูกตั้งแต่ยังไม่ได้ท้องเลยนั่นเป็นความรักของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมสำหรับชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้เกิดมาพระองค์ใส่พระทัยชีวิตของเราและพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งแก่ของพระองค์ในยอห์นบทที่10ข้อ15ยอห์นบทที่10ข้อ15เหมือนอย่างที่บิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะพระเยซูบอกพระบิดารู้จักพระองค์และพระองค์รู้จักพระบิดาและพระองค์ก็สละชีวิตให้กับฝูงแกะของพระองค์พระเจ้าจึงรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของชีวิตของเราพระองค์เข้าใจความรู้สึกของเราพระองค์ผู้สร้างความรู้สึกจะไม่รู้เหรอว่าท่านรู้สึกยังไงพระองค์ผู้สร้างความรู้สึกจะสอนท่านให้ปฏิเสธความรู้สึกทุกอย่างไปหรือไม่ใช่เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความรู้สึกพระองค์สอนเราให้ความจริงควบคุมความรู้สึกที่ผิดแต่พระองค์ก็สอนเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องได้ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ผู้สร้างความรู้สึกจึงเข้าใจความรู้สึกของเราพระองค์รู้ว่าสไตล์รสนิยมและความชอบของเราคืออะไรตอนสมัยผมเป็นคริสเตียนแรกๆผมไม่กล้าอธิษฐานขอให้คู่ครองไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าผมขอว่าพระเจ้าเขาคู่ครองเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าขอให้เป็นคนที่ผมชอบด้วยนะสุดท้ายถ้าเป็นคนตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วผมไม่ชอบผมจะใช้ชีวิตอยู่ไม่มีความสุขแน่ๆจนเมื่อผมโตขึ้นเป็นคริสเตียนผมก็รู้ว่าพระเจ้าสอนให้สามีรักภรรยาพระเจ้าจะไม่นำคนที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรถ้าเราเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆเนาะมันจะเกิดความรู้สึกที่ชอบความพระเจ้ารู้จักรสนิยมเราอะพระองค์รู้ว่าเราชอบคนแบบไหนชอบแบบติดไม่ติดบูไม่บูนะครับบูไม่บูนะบูล้างผ่านไหมนะครับประเภทแบบไหนที่เราชอบหรือว่าเป็นความถนัดสำหรับชีวิตของเราพระองค์เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนความรู้สึกของเราแน่นอนพระองค์ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่เราต้องการและพระองค์ก็ไม่ได้ตอบตามทุกอย่างที่เราต้องการแต่พระองค์เข้าใจและรู้จักสิ่งที่เราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจเราที่เราจะสัมผัสความรักพระเจ้าพระเจ้ารู้จักรายละเอียดที่เจาะจงชีวิตของเราและไม่เพียงแค่นั้นพระเจ้ายังตามหาเราพระเยซูบอกว่าพระองค์ห่วงใยแก่ที่หลงเช่นเดียวกับแก่99ตัวที่ยังไม่หลงพระองค์รักคนที่อยู่ในโบสถ์วันนี้เช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้อยู่ในโบสถ์ในวันนี้และพระองค์อยากตามคนที่เขาไม่ได้อยู่ในโบสถ์วันนี้ให้กลับมาหาพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขทั้งแก่หลงและแก่ไม่หลงพระเจ้ารักมันไม่ขึ้นกับว่าเขาหลงหรือไม่หลงแม้บาปจะมีแนวโน้มทำให้เราปลักปลำคนที่ทำผิดแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่เบือนหน้าและไม่รังเกียจคนที่ทำผิดพระองค์ไม่ได้เกลียดชังคนที่ทำความผิดเหล่านั้นหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าตามหาชีวิตของเราเมื่อเราหายไปจากทางพระเจ้าเราจะรู้สึกผิดบางครั้งการเริ่มต้นกลับมาดูเป็นเรื่องยากแล้วเราก็นายกับตัวเราเองว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้
แต่พระเจ้าก็อดทนและตามหาเราเพื่อจะเรียกให้เราทุกคนกลับมาติดตามพระเจ้าในอิสยาห์บทที่53ข้อที่6อิสยาห์53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านพระเจ้ายอมรับความผิดบาปทั้งสิ้นลงบนพระกายของพระองค์แม้เราทุกคนจะหลงไปเหมือนกับแกะที่หันไปตามทางของตัวเองก็ตามคริสเตียนหลายคนที่นี่อาจจะเคยมีประสบการณ์เมื่อเราเป็นคริสเตียนแรกๆเรารักพระเจ้าเราตื่นเต้นเหมือนแกะที่ไร้เดียงสาแล้วก็น่ารักแต่เมื่อวันที่เราโตขึ้นติดตามพระเจ้านานขึ้นและมีความคุ้นเคยมากขึ้นเราอาจจะถูกสุนัขป่าแห่งความกังวลกระวายการล่อลวงหรือความบาปพลากเราไปจากทางของพระเจ้าจนหลงลืมว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในการงานความปรารถนาสิ่งต่างๆได้มาแทนที่พระเยซูในชีวิตของเราและกระจายลงไปจากฝูงแกะที่หายนั้นไม่จำเป็นต้องเฉพาะแกะที่ไม่มาโบสถ์แต่อาจจะรวมถึงแกะบางคนที่นั่งอยู่ในโบสถ์วันนี้แต่หลงไปจากฝูงแล้วในจิตใจเขาได้ไปนมัสการและปฏิบัติพระอื่นคือทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งความสนุกสนานความสะดวกสบายเมื่อมาโบสถ์ก็อาจจะคิดถึงว่าโปรแกรมต่อจากนี้คืออะไรแล้วเขาตื่นเต้นกับโปรแกรมต่อจากโบสถ์ว่าเขาจะได้ไปเอนเตอร์เทนกับเพื่อนสนิทเพื่อทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าการที่จะได้ใช้เวลาในการพักสงบกับพระเจ้าแกะที่หลงหนึ่งตัวที่พระเยซูตามหาจึงไม่ใช่แกะที่ไม่มาโบสถ์วันนี้เท่านั้นแต่รวมถึงแกะที่อยู่ในโบสถ์วันนี้ที่ใจของเขาหลงไปจากฝูงไม่ได้ใช้เวลากับผู้เลี้ยงและไม่ได้เข้ามาสู่ความรักดั้งเดิมของพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่วันนี้พระเจ้าจึงปรารถนาอยากเรียกเราทุกคนให้กลับมาหาพระเจ้าพระองค์ตามหาและพระองค์อยากให้เรากลับคืนมาสู่ฝูงบางคนบอกว่าเราต้องตามแกะเราต้องตามแกะแต่ความจริงเราไม่ได้ตามแกะลำพังพระเจ้าไปผู้ตามแกะของพระองค์เองในเอเสเคียลบทที่34ข้อที่11เอเสเคียล34ข้อ11บอกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าดูสิเราคือเราเองจะค้นหาแกะของเราและจะแสวงหาแกะพระเจ้าจะแสวงหาแกะของพระองค์และรวบรวมแกะของพระองค์กลับสู่ฝูงหลายคนที่สุดมือของเราเราตามเขาไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขาและพยายามมากที่สุดที่จะนำความรักพระเจ้าไปสู่เขาวันหนึ่งพระเจ้าจะตามเขาด้วยวิธีที่อัศจรรย์ก็ได้หลายคนมีเพื่อนหายไปมันเกินความสามารถเราที่เราจะพาเขากลับมาเขาอาจจะไม่อยากรับโทรศัพท์เราด้วยความรู้สึกของเขาเองที่รู้สึกผิดปักปั๊มไม่กล้าจะเริ่มต้นหรืออาจจะด้วยอะไรก็ตามแต่วันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีวิธีที่ทำให้คนกลับมาหาพระเจ้าหลายคนกลับมาหาพระเจ้าเพราะไปทำงานในบริษัทเปลี่ยนบริษัทแล้วไปเจอเจ้านายที่เป็นคริสเตียนเจ้านายเข้มแข็งกับพระเจ้าสุดท้ายเขาสัมผัสความรักพระเจ้าผ่านเจ้านายก็มีหลายคนเปลี่ยนบริษัทไปเจอเพื่อนบางคนเป็นคริสเตียนเพื่อนคนนี้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งทำให้เขามีกำลังและกลับมาหาพระเจ้าหรือหลายคนที่เป็นเพื่อนอยู่รอบตัวของเราเขาอาจจะเคยเป็นคริสเตียนหลงหายแต่เขาไม่กล้าบอกเราว่าเขาเป็นคริสเตียนก็ได้เพราะเขากลัวว่าเราจะชวนเขามาคริสตจักรหรือทำอะไรหลายอย่างพี่น้องจะไม่รู้หรอกว่าความตั้งใจท่านที่เดินชีวิตกับพระเจ้าอย่างดีมันจะทำให้หลายคนที่เป็นแก่หลงเขาได้สัมผัสความรักพระเจ้าและเขาจะกลับมาหาพระเจ้าบางทีพระเจ้าจะใช้รายการทีวีใช้รายการวิทยุคริสเตียนใช้อะไรต่างๆภาพยนตร์เกาหลีที่พระเอกใส่แมสกางเขนไว้ที่คอหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะใช้ให้หลายคนกลับมาหาพระเจ้าด้วยก็ได้พระเจ้าจะตามแก่ของพระองค์นี่คือความรักของพระเจ้าและเมื่อแก่กลับมาพระเจ้าไม่ได้คิดจะพิพากษาคิดจะฟันคิดจะเชือดเฉือนแต่พระคัมภีร์ได้พูดในข้อ13บอกว่าผู้เลี้ยงผู้นี้จะยินดีที่แก่ได้กลับมาในข้อ13บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าคนนั้นพบมันเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่ามีแก่99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นผู้เลี้ยงดีใจเมื่อมีแก่1ตัวได้กลับมาสู่คอกเป็นภาพเหมือนคุณแม่สักคนที่ลูกหายไปเขาดีใจที่สุดเมื่อลูกคนนั้นได้กลับมาแม้เขาจะมีลูกอยู่ที่บ้าน3คนแต่ว่า3คนก็ไม่สามารถทดแทน1คนที่หายไปและ1คนก็ไม่สามารถทดแทน3คนที่อยู่ที่บ้านได้ทุกคนมีความสำคัญพระเจ้าเรียกและพระเจ้ายินดีที่สุดที่จะทำให้คนของพระองค์กลับมาในเซฟันยาบทที่3ข้อ17เซฟันยาบทที่3ข้อ17บอกว่าพระองค์จะทรงเปรมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังพระเจ้าเปรมปรีเพราะชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้หมายเพียงแต่จะลงโทษความผิดที่เราเคยทำตอนเราหลงไปเราไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าที่หน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเราไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าที่ตัวสั่นด้วยความเกลียดชังกับบาปที่เราทำบิดาท่านนี้ไม่ได้หมายจะลงโทษเมื่อเรากลับมาสู่บ้านผมอยากบอกพี่น้องผ่านพระวจนะในตอนนี้ว่าอย่ากลัวที่จะกลับมาหาพระเจ้าอย่ากลัวที่ท่านจะกลับมาสารภาพบาปที่เราทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้รู้สึก
ต่อท่านด้วยหน้าที่แดงกล่ำด้วยความกลัวหรือเกลียดชังเมื่อท่านกลับใจมาหาพระองค์ในสายพระเนตรพระเจ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่าและพิเศษโดยไม่ขึ้นกับว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นอย่างไรความรักพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและคุณค่าที่พระองค์บรรจุไว้ในชีวิตของเรามันไม่ขึ้นกับว่าคนอื่นจะตีราคาเราเท่าไหร่ผมมีเหรียญ10บาทอยู่ในกระเป๋าถ้าเหรียญ10บาทเหรียญนี้ตกลงยังพื้นผมเหยียบเหรียญนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้เรื่อยไปเมื่อผมหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาทำตกซ้ำไปลงในกองโคลนหรือกองสิ่งปฏิกูลผมหยิบมันขึ้นมาใหม่มันก็ยังมีมูลค่าเท่ากับ10บาทเหมือนเดิมแม้ต่อให้ใครจะเหยียบย่ำมันยังไงมันจะไปตกอยู่ในที่สิ่งปฏิกูลสกปรกเพียงใดคุณค่าที่มีอยู่ในเหรียญ10บาทนั้นไม่เคยลดน้อยลงเลยชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันแม้จะมีคนเหยียบย่ำชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราจะเหยียบย่ำตัวเราเองมีสิ่งปฏิกูลที่เรากระโจนไปเองเราไม่ได้ตกไม่มีใครทำเราตกเรากระโจนไปเองหาสิ่งปฏิกูลเรานั้นเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันสกปรกมันดูน่าเกลียดชังมันเต็มไปด้วยฝุ่นคนเหยียบแล้วเหยียบอีกซ้ำเรื่อยๆแต่พี่น้องในสายพระเนตรพระเจ้าคุณค่าในตัวเราไม่เคยลดน้อยเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก่อนไม่ว่าเคยทำผิดอะไรมาก่อนก็ตามหรือเมื่อเช้าคุณจะทำผิดอะไรมาก็ตามคุณค่าของตัวเราในสายพระเนตรพระเจ้าไม่เคยลดน้อยลงเอเมนไหมครับเรามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าข้างนอกอาจจะบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ในสายตาพระเจ้าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแม้ต่อให้เราทำอะไรให้พระเจ้าไม่ได้เลยเราก็มีคุณค่าในสายตาพระเจ้าพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อจะได้คนงานแต่พระองค์มาตายเพื่อจะให้ได้ลูกของพระองค์ที่หายไปกลับคืนมาการทำงานตอบแทนความรักพระเจ้าการรับใช้พระเจ้ามันเป็นวิธีของการสะสมบำเหน็จบนสวรรค์แต่มันไม่ใช่วิธีที่จะทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นอีกฝ่ายกันนะครับการที่เรารับใช้พระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าเป็นวิธีของการสะสมบำเหน็จบนสวรรค์แต่ไม่ใช่วิธีที่ทำให้พระเจ้ารักเรามากยิ่งขึ้นเพราะความรักพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขภาษากรีกใช้คำว่าอากาเป้คำนี้ไม่มีในสังคมช่วงสมัยก่อนพระเยซูไม่มีคำว่าอากาเป้ในกรีกไม่มีคำว่าอากาเป้คำว่าอากาเป้หรือความว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขถูกตราขึ้นในโลกด้วยคำสอนของพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วคำนี้เป็นคำภาษากรีกและถูกใช้ความหมายถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าพระเจ้าตรัสจากที่ไกลว่าพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงมีความรักต่อเราเป็นนิจเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขและรักนิรันดรเราจึงไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะรักเรามากขึ้นแต่เมื่อเรารับใช้เราจะได้รับบำเหน็จคนที่มี5ตาลันใช้สัตว์ซื่อก็ได้เพิ่มขึ้น5ตาลันเราไม่ได้ถวายทรัพย์เพื่อให้พระเจ้ารักเราแต่เราถวายทรัพย์เพราะว่าเราสัมผัสความรักและเราสำนึกในพระคุณและการดูแลจากพระเจ้าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือสิ่งที่โลกพยายามจะบิดเบือนภาพนี้ในโลกในสังคมรักกันอยู่บนเงื่อนไขบางอย่างเราจึงไม่แปลกใจทำไมสังคมกรีกสมัยก่อนไม่เคยมีคำว่าอากาเป้มาก่อนเพราะสังคมและโลกถูกบิดเบือนด้วยภาพของซาตานซาตานพยายามบิดเบือนความรักพระเจ้าทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจความรักพระเจ้าซาตานก็พยายามจะสร้างกรอบของความรักที่มีเงื่อนไขเมื่อมนุษย์ทำบาปซาตานก็ใส่ความคิดว่าเจ้าไม่เป็นที่รักแล้วเจ้าต้องหลบซ่อนพระเจ้าอาดามเอวาจึงพากันไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้เมื่อทำบาปพระเจ้าไม่เคยสอนว่าเมื่อคุณทำบาปต้องไปหลบหลังพุ่มไม้แต่ด้วยความกลัวที่เขาถูกซาตานบิดเบือนภาพเนื่องจากเขาอยู่ใต้สิมหน้าของซาตานทำให้เขากลัวและไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าผู้ซึ่งรักยังไม่มีเงื่อนไขเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกหรือแม้กระทั่งในกรอบความคิดของคริสเตียนตามพื้นภูมิเก่าหรือแม้บางครั้งเราเป็นคริสเตียนในปัจจุบันเราก็อยู่ในระบบโลกที่มีความคิดของความรักยังไม่มีเงื่อนไขเรารักคนอื่นยังมีเงื่อนไขในบางครั้งแต่ในทางของพระเจ้าพระองค์ต้องการอยากให้เรากลับมาสู่สิ่งที่ไม่ใช่เป็นการบิดเบือนของโลกพระองค์ต้องการให้เราเข้าใจคํานี้คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าท่านทําผิดแค่ไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะถวายทรัพย์ได้หรือไม่ได้ก็ตามไม่ว่าท่านจะรับใช้ได้หรือไม่ได้ก็ตามในสายตาพระเจ้าพระเจ้ารักท่านด้วยความรักนิรันดร์เอเมนมั้ยครับมันไม่ได้ทําให้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านขึ้นหรือลงเลยมันเป็นสิ่งที่เสมอต้นเสมอปลายและมั่นคงสําหรับชีวิตของเราแต่มีความสับสนระหว่างคำว่าพอพระทัยกับคำว่าความรักของพระเจ้าบางคนบอกว่าโอ้พระเจ้ารักเราพระเจ้าพอพระทัยชีวิตเราได้ทุกอย่างไม่ว่าเราทำบาปเราดำเนินชีวิตอย่างไรพระเจ้าก็พอพระทัยในตัวเราโดยไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราทำในความคิดผมที่ผมดูในพระคัมภีร์ผมเห็นพระคัมภีร์หลายตอนพระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อมนุษย์ทำบาปในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราทำบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยอานาเนียซัฟฟิราทำบาปพระเจ้าไม่พอพระทัยแม้พระเจ้ารักเขาแต่พระเจ้าไม่พอพระทัยกับความบาปที่เขาทำและพระองค์ต้องลงโทษความบาปเขาแต่พระองค์ไม่ได้รักเขาน้อยลงไปพระองค์รักเขาด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
มันมีความสับสนระหว่างคำว่าพอพระทัยกับคำว่าความรักพระเจ้าหลายคนเมื่อทำบาปก็รู้สึกว่าเราทำบาปของเราทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วเราเริ่มหมายรวมไปถึงว่าบาปของเราคือการทำให้พระเจ้าไม่รักเราเราไม่มีคุณค่าเราไม่กล้าจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าพี่น้องไม่ว่าท่านทำยังไงความรักพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ขึ้นกับตัวของเราแต่มันขึ้นกับผู้ที่ตัดสินใจจะรักเองไหมครับพี่น้องเคยเห็นในละครไหมครับนางเอกพระเอกทำชั่วทำร้ายยังไงนางเอกก็ยังรักเรารู้สึกทำไมนางเอกคนนี้โง่จังนะแต่สุดท้ายหนังมักจบที่พระเอกกลับใจใช่ไหมนะเราจะเห็นหลายคนเหลือเกินที่อดทนและแสดงความรักแต่ไม่มีเงื่อนไขความรักของพระเจ้าไม่ขึ้นกับผู้ถูกรักแต่ขึ้นกับคุณธรรมที่สูงส่งของพระองค์เองมันเป็นความรักที่สะท้อนคุณธรรมที่สูงส่งของพระเจ้าไม่ได้เป็นขึ้นกับคุณธรรมของผู้ที่ถูกรักพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราดีหรือเพราะเราไม่ดีแต่พระองค์รักเราเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์แต่บาปที่เราทำก็อย่าย่ำใจเพราะบาปก็เป็นสิ่งที่ทำให้พระยามไปเสียพระทัยนำมาซึ่งการไม่ชอบพระทัยไม่พอพระทัยแต่เมื่อไรที่เรากลับใจจากบาปเราได้สัมผัสความรักและอ้อมกอดนั้นเช่นเดิมเองไหมครับมันเป็นอ้อมกอดที่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากชีวิตของเราขอให้เราสัมผัสความรักของพระเจ้าแบบนี้สิครับเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่าให้ซาตานบิดเบือนภาพความรักของพระเจ้าและอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าคนนี้ไม่ดีคุณทำแบบนี้คุณไม่ควรเป็นคริสเตียนคุณทำแบบนี้พระเจ้าไม่รักคุณอย่าไปปลักปั๊มคนในลักษณะแบบนี้และอย่าไปมีความรู้สึกว่าเราทำยังไงก็ไม่ดีพอสำหรับความรักของพระเจ้าพี่น้องในสายพระเนตรเป็นความรักพระเจ้านั้นปราศจากความกลัวในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ได้ขจัดความกลัวทั้งสิ้นเสียเองไหมครับเราจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ปราศจากความกลัวและเราเข้าสู่พระที่นั่งแห่งพระกรุณาของพระเจ้าด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจว่าในสายตาพระเจ้าเราเป็นคนสำคัญเสมอเองไหมครับไม่ว่าใครจะเหยียบเราอย่างไรหรือไม่ว่าเราจะตกไปในสิ่งปฏิกูลในความบาปอย่างไรเราไม่สมบูรณ์อย่างไรพระเจ้ารักเราด้วยความรักนิรันดร์และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเองไหมครับอยากหนุนใจเราว่าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าในสายตาพระเจ้าเราคือคนพิเศษเองไหมครับแม้เราไม่เก่งเหมือนคนนั้นเราไม่มีความสามารถเหมือนคนนี้เราไม่มีกำลังเหมือนคนนั้นแต่ในสายตาพระเจ้าพระเจ้ารักเราในสิ่งที่เราเป็นแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนี้ตลอดไปพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราดีขึ้นทุกๆวันลายนิ้วมือของเราไม่เคยเหมือนกันพระเจ้าสร้างเราทุกคนด้วยเอกลักษณ์พิเศษคำว่าเอกลักษณ์พิเศษคือไม่มีใครเหมือนกับเราและเราจะไม่เหมือนกับใครมนุษย์เปรียบเทียบกันไม่ได้ในเชิงปริมาณรวยกว่ากันเทียบได้ที่มูลค่าของทรัพย์สินแต่ใครดีกว่าใครเทียบกันไม่ได้เราเทียบกันไม่ได้ว่านักว่ายน้ำเก่งกว่านักเทนนิสหรือเปล่าเพราะว่าเขาเก่งกันคนละแบบเราไม่สามารถจะเทียบว่าคนนี้สำคัญในอาณาจักรพระเจ้ามากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นในสายตาของพระเจ้าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าทั้งสิ้นในสายตาของพระเจ้าท่านคือคนพิเศษถ้าเมื่อใดเรามองตัวเองน้อยเกินไปว่าเราไม่ใช่คนพิเศษถ้าเมื่อใดเรามองตัวเองน้อยเกินไปว่าเราไม่ค่อยคู่ควรกับความรักของพระเจ้าเมื่อนั้นผมอยากให้น้องรู้ว่านั้นเรากำลังตกอยู่ในตามเลขกลที่ซาตานพยายามจะบิดเบือนภาพความรักของพระเจ้าไปจากชีวิตของเราและถ้าเราอยู่ในความคิดแบบนี้เรื่อยๆเราจะจมอยู่กับความปลักปลำรวมถึงกระทั่งผู้ที่ปลักปลำตัวเองก็มีแนวโน้มจะปลักปลำบางคนที่ทำผิดด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่ปฏิเสธตนเองในความไม่สมบูรณ์แบบตัวเองก็จะมีแนวโน้มปฏิเสธคนอื่นที่เขาไม่สมบูรณ์แบบด้วยเช่นเดียวกันเราปฏิบัติกับตัวเองยังไงเราก็มีแนวโน้มจะปฏิบัติกับคนอื่นแต่ถ้าเรามาสู่จุดที่นั่งในพระกรุณาของพระเจ้าเราเข้าใจพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักที่ไม่ขึ้นกับความดีของเราเราสัมผัสความรักนี้ที่ชนะใจเรามันจะทำให้เมื่อเรามองคนบาปเราจะไม่มองเขาด้วยอาการเบือนหน้าด้วยการรังเกียจแต่เราจะเข้าใจว่าเขาก็คู่ควรสำหรับความรักของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจึงจะสะท้อนออกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นถ้าเราจะไปช่วยด้วยการปลักปลำตัวเองเราจะมีแนวโน้มบ้างไม่มากก็น้อยที่จะปลักปลำบางคนที่ทำผิดด้วยถ้าเราปฏิเสธตนเองเราจะมีแนวโน้มบ้างไม่มากก็น้อยที่จะปฏิเสธบางคนในชีวิตของเราด้วยวันนี้ผมอยากให้เราเองเข้าใจการยอมรับพระเจ้าที่มันไม่ขึ้นกับตัวของเราเพื่อเราจะได้ยอมรับคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ายอมรับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับและความรักพระเจ้าจะครอบครองจิตใจมันจะทำให้เรามีกำลังและมีความรู้สึกมั่นคงในใจมากที่สุดเราไม่กลัวเลยว่าสิ่งที่เราทำไปในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่พระเจ้าปฏิเสธหรือทอดทิ้งแต่เรารู้ว่ามีพระคุณและมีการเรียกให้เรากลับใจจากบาปเพื่อเราจะกลับมาสู่ความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยากให้วันนี้เราเข้าใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าออกตามหาแกะหนึ่งตัวนั้นด้วยพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แค่ส่งพี่เลี้ยงเขาไปตามเหมือนผู้นำหรือศิริบาลบอกคุณไปตามลูกแกะคนนี้มาด้วยเราเป็นมนุษย์เราบกพร่องเราตามไม่ได้แถมพี่บอกว่าพระองค์จะตามแกะของพระองค์ด้วยตัวของพระองค์เองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปตามใครที่หลงไปทางพระเจ้ารู้เถอะครับท่านไม่ตามเขาลำพังพระเจ้าทำงานร่วมกับท่านและพระองค์ได้ให้ท่านเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์ของพระองค์เพื่อจะนำการปกป้องการดูแลไปสู่แก่ที่ลงท้ายเรานั้นให้กลับมาสู่พ่อ
ขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเยซูเช่นนี้สิครับที่บราซิลมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กสาววัยรุ่นชื่อว่าคริสติน่าคริสติน่าเกิดอยู่ในชนบทเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญเธอก็เลยเบื่อหน่ายกับชีวิตชนบทเธอฝันถึงชีวิตในเมืองหลวงริโอเดจาเนโรที่ประเทศบราซิลแต่เธอรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเคร่งเครียดคำเคร่งแล้วก็หัวเก่าเคร่งครัดกับเธอเหลือเกินคอยควบคุมชีวิตของเธอต้องทำแบบนั้นแบบนี้ด้วยวัยหนุ่มสาวเธอรู้สึกว่าพ่อแม่ขโมยความสุขไปจากชีวิตของเธอและเธอเฝ้าฝันถึงเมืองหลวงริโอเดจาเนโรจะไปที่นั่นให้ได้เช้าวันหนึ่งขณะที่คุณแม่กลับมาที่ห้องจะมาปลุกลูกเพราะลูกไม่ตื่นสักทีกลับมาแม่ก็ตกใจพบเตียงที่ว่างเปล่าเสื้อผ้าหายไปแม่รู้ทันทีว่าลูกสาวต้องหนีไปเมืองหลวงแน่แม่รีบแพ็คกระเป๋าเสื้อผ้าไม่กี่ชุดนั่งรถโดยสารไปตามหาลูกทันทีเธอเชื่อว่าลูกสาวจะต้องหนีไปที่เมืองหลวงระหว่างทางเธอพบร้านถ่ายเอกสารเธอก็เอารูปภาพของตัวเองไปถ่ายเอกสารเป็นปึ้งจำนวนมากแล้วก็เขียนข้อความลงไปในเอกสารเหล่านั้นเพื่อจะบอกให้ลูกกลับบ้านเมื่อถึงเมืองหลวงแม่ผู้นี้ก็ตระเวนไปตามที่ต่างๆคอยแผ่นป้ายเพื่อจะตามลูกของตัวให้กลับมาแล้วก็ใช้เวลาเพื่อจะเดินตามหาตามทุกจุดทุกโรงแรมทุกอาคารทุกสถานีรถไฟหรือป้ายรถเมล์แต่ที่สุดเธอก็ไม่พบกับลูกที่หายไปเธอรู้สึกเหนื่อยอ่อนกับการตามหาจนสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่บ้านด้วยความรู้สึกเสียใจตลอดทางกลับบ้านแม่นั่งร้องไห้ไปบนรถโดยสารตลอดการเดินทางหลายเดือนต่อมาคริสติน่าไปปรากฏตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอค่อยๆเดินขึ้นบันไดโรงแรมไปด้วยสายตาที่เศร้าหมองอิดโรยแล้วก็เจ็บปวดในตาวัยสาวที่สดใสของเธอเริ่มมัวหมองชีวิตในเมืองไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดเธอพบการหลอกลวงเธอถูกทำร้ายเธอเคยคิดกลับบ้านนับครั้งไม่ถ้วนเธอคิดถึงอ้อมแขนที่ปลอดภัยและอบอุ่นของแม่แต่เธอคิดว่ามันคงสายไปซะแล้วที่จะหันกลับบ้านแม่คงไม่ยอมรับฉันทันใดนั้นสายตาเธอกว่าไปเห็นแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งเป็นรูปผู้หญิงในภาพก็คือแม่ของเธอเองตาของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจปนกับความรู้สึกผิดเธอบรรจงเดินไปแกะแผ่นป้ายนั้นออกมาอ่านข้อความในแผ่นป้ายนั้นเขียนว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรลงไปไม่ว่าลูกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันไม่สำคัญโปรดกลับบ้านเถอะลูกผู้หญิงคนนี้กลับบ้านพร้อมใบปลิวใบนั้นเพราะเขาสัมผัสว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรลงไปไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันไม่สำคัญโปรดกลับบ้านเถอะวันนี้พระเจ้าก็ทำเช่นนั้นกับลูกของพระองค์เช่นเดียวกันพระเจ้าก็พูดเช่นนั้นกับพี่น้องบางท่านที่อยู่ในที่ประชุมที่ท่านจะรู้สึกว่าตัวเราไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าเราเป็นแก่ที่นั่งอยู่ในโบสถ์แต่เราหลงไปจากฝูงมีสัญญาณบางอย่างในใจที่เตือนว่าตอนนี้เราห่างไปจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยากบอกท่านว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรลงไปไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามมันไม่สำคัญโปรดกลับบ้านเถอะพระเจ้าอยากเรียกเราให้กลับมาสู่ความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับแม้เราจะรังเกียจสิ่งที่ตัวเราเองทำลงไปแม้บางทีเราอาจไม่ยอมรับตัวของเราเองแม้เราอาจไม่เห็นความสำคัญของตัวเองแต่เรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญเลยครับเท่ากับความจริงที่บอกพระเจ้ายอมรับเราเสมอในสายตาพระเจ้าเราคือคนที่พระเยซูรักเอเมนไหมครับแม้ต่อให้เหลือคนบาปคนเดียวในโลกคือเราพระเยซูก็จะยืนยันที่จะมาตายเพื่อไถ่บาปเราเอเมนไหมครับอย่าคิดว่าทำดีแค่ไหนไม่เคยพอพระเจ้าไม่ได้รักเพราะความดีที่เราทำพระเจ้าไม่ได้รักคนดีคนปกติแต่พระองค์รักคนเจ็บป่วยที่ต้องการหาหมอในสายตาพระเจ้าท่านคือคนพิเศษและไม่มีใครแทนที่ท่านได้จงเห็นคุณค่าตัวเองท่านจะทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าตัวเองไม่ได้ถ้าท่านไม่เห็นคุณค่าตัวเองจริงไหมครับมนุษย์พยายามจะพิสูจน์ทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าตัวเราเองเราพยายามจะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ในชีวิตของเราเราพยายามจะสร้างเกียรติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งของชีวิตให้คนอื่นยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเราเราจะไม่มีทางทำให้ใครเห็นคุณค่าตัวเราเองได้ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเราเองแบบที่พระเจ้าเห็นวันนี้ในสายตาของพระเจ้าเราจะมีคุณค่าถ้าใครสักคนหนึ่งทิ้งพระเจ้าไปแม้เข้ามาโบสถ์เพียงแต่เป็นคนที่ร่วมนมัสการแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการรับใช้ถ้าวันนึงเขาหายไปจากคริสตจักรพระเจ้าเสียพระทัยและเขามีความสำคัญยิ่งสำหรับเราทุกคนที่นี่เราไม่ได้อยู่ในโบสถ์นี้เพราะว่าเรามีเงินมาถวายทรัพย์เราไม่ได้มาอยู่โบสถ์นี้เพราะว่าเราทำงานให้กับโบสถ์ได้เรามีหลายอย่างที่เรารับใช้ได้เรามีบทบาทที่สำคัญแต่เรามาอยู่ในโบสถ์นี้เพราะว่าพระเยซูรักเราและเรียกเรามาเอเมนไหมครับทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามีคุณค่าเอเมนไหมครับแม้เขาทำผิดก็ตามเขามีคุณค่า
พระเยซูพยายามบอกเราวันนี้ว่าเรามีคุณค่ามากแค่ไหนเพื่อมุมกลับกันสำหรับคนที่แกะ99ตัวจะได้รับข้อเตือนใจด้วยว่าแม้คุณไม่ใช่แกะ1ตัวนั้นที่หายไปแต่99ตัวก็ต้องมอง1ตัวนั้นด้วยความรู้สึกแบบที่พระเยซูมองต้องตามหา1ตัวที่หายไปนั้นกลับคืนมาแล้วถ้าใครทำผิดอย่าไปปลักปลําเขาอย่าไปมองเขาด้วยสายตาเดียวกันกับที่ซาตานมองแต่จงมองเขาด้วยสายตาเดียวกับที่พระเจ้ามองอย่านำแกะสักตัวนึงให้ไปสู่ความบาปอย่าไปดูหมิ่นหรือกาชื่อพี่น้องสักคนนึงที่ต่ำต้อยหรือทำผิดออกไปจากคริสตจักรอย่าไปปลักปลําหรือเหยียบย่ำใครสักคนนึงให้จมดินจงมองเขาด้วยสายตาความรักเช่นเดียวกับที่พระเจ้ามองท่านเราดีใจที่เรามาเป็นคริสเตียนได้มั้ยครับเราดีใจที่ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราและมันทำให้เรามีความสุขที่ว่าเรามีคุณค่าเสมอในสายตาของพระเจ้าให้พี่น้องสงบใจและสัมผัสความรักพระเจ้าในเวลานี้สิครับ